ฮ้ยอะไรวะผีสิเดี๋ยวกลับเดินตามเมื่อวานก็ประมาณช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับกำลังขับรถจะกลับบ้านนะครับแล้วก็ขับตามรถพ่วงอีกคันหนึ่งแล้วมันมีรถพ่วงสวนกันมาสองสามคันนะครับน่าจะคันที่สามมาที่เหยียบหินกระเด็นมาโดนนะครับตอนนั้นนะผมยังไม่เห็นพี่หญิงนะเพราะตอนนั้นเล่นมือถืออยู่ผมก็เล่นมือถืออยู่แต่ผมขับตอนในหน้าเมทีก็กระตุกเต็มตัวหมดเลยเสียงดังไหมคะที่ตอนที่หินกระเด็นเข้ามาโดนกระจกเลยก็ดังครับดังพอสมควรเลยผมยังตกใจว่าอะไรมันในรถมันระเบิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมบอกว่าเป็นก้อนหินสร้างมาแล้วจะรีกล้องดูครับผมตามรถบนรถตามรถพ่วงไปครับแต่ที่รออยู่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรครับผมตอนนั้นคือรถติดล้อนี่คือเขายังไงเขาขับเขาชะลอเขาชะลอครับเพราะว่ารถเขาใหญ่มันมีรถตามกันหลายคันรถพ่วงเขาขับชะลอรอเราให้เราวนตามไปก็คือรถติดล้อเขาก็รับผิดชอบใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วก็จอดเรียงกันอยู่ข้างทางครับก็ในกรณีเป็นเรื่องสติครับพี่เขาว่าถ้าโดนเคสกรณีหลุดเมื่อวานเนี่ยถ้าสติหลุดก็อาจจะไปบวกกับอีกคันหนึ่งไม่ก็ลงข้างคลองไปเลยถ้าคนมันตกใจก็อยากให้ขับรถแบบแอสติกเองเยอะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ